อนุทินคุณอนุทินก็บอกว่าก็แต่รัฐมนตรีก็มีนโยบายที่แตกต่างกันออกไปคือตัวเขาเองเนี่ยเสียหนูเขาบอกเขาหมดหน้าที่แล้วเขาจะเข้าไปก้าวก่ายเขาก็ทำไม่ได้หรอกตอนนี้เขาก็ไปดูแลกำกับสายงานของกระทรวงมหาดไทยนะคือต้องเน้นเป็นเรื่องด้านการปราบปรามแล้วก็สกัดกั้นวงจรยาเสพติดแทนคนละหน้าที่แล้วนั่นหมอหนูก็ต้องคุณอนุทินก็ต้องเบาขึ้นเพราะว่าเนี่ยไปสกัดกั้นวงจรยาเสพติดตอนนี้ใครมี10 เม็ดแล้วคุณเสหนูก็ต้องเบาขึ้นนะเพราะว่าใครเขาอนุญาตได้ไง10 เมตรไม่ใช่เสนูว่านุ่มว่าหมายถึงว่าเนี่ยรัฐบาลแต่ว่าทีเนี้ยประเด็นคือ10 เมตรเดี๋ยวหูถือกันลืมเลยนะตั้งแต่ธันวาถือกันลืมเธอยังต้องถูกจับอยู่นะ10 เมตรเดี๋ยวเธออ่านฟังช่วงชั้นแล้วเธอบอกว่าว้าวฟรีดอมคือไม่ได้นะคือสายเสพทั้งหลายมี10 เมตรต้องบำบัดโดนจับติดเหมือนกันเพราะว่าคุณเป็นฐานะของผู้เสพถูกไหมแต่เธอลองคิดดูให้ดีนะแค่2 เม็ดนี่ยังโอ้โหจับคนนั้นจะหั่นคอเอาแม่ไปเอาเสียมแทงจริงไม่ทำไมรัฐมนตรีหรือว่าอะไรทำไมเขาไม่ไปคิดนโยบายเขาไม่ได้ดูเหรอเขาไม่ได้เห็นข่าวพวกนี้เหรอไม่ข่าวพวกนี้มีทุกวันเลยนะโอเคถ้าหมอชนน่านจะเห็นใจนะไม่ควรเห็นใจคนที่เสพยาอันนี้ในความคิดเรานะควรเห็นใจคนที่โอเด็กไม่มีเงินเรียนดีคนที่โดนพวกที่เสพยาเกินขนาดแล้วขโมยของปล้นบ้านอะไรเงี้ยยาเสพติดจริงๆแล้วควรจะปราบปรามกฎหมายมันน่าจะแรงขึ้นมันดันกฎหมายเบาลง